เรื่องของการจับขอทานที่เป็นคนจีนนะครับในลักษณะที่แขนกุดขากุดพิการนะครับใบหน้ามีบาดแผลเหมือนกับมีร่องรอยถูกสาดด้วยน้ำกรดนะครับแล้วก็พบสิ่งที่มีพิรุธมากมายในหลายวันที่ผ่านมาจากการลุยเข้าไปนะครับกลุยทางเข้าไปของคุณกันจอมพลังแล้วก็เรื่องนี้ก็ไปถึง DSI ไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมไปถึงตำรวจนะครับล่าสุดเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเป็นข่าวเป็นคราวในบ้านเรามาหลายวันนะครับสื่อโซเชียลของจีนสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังที่ชื่อว่าเหวยป๋อนะฮะได้มีแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กเป็นภาษาจีนนะฮะท่านผู้ชมฮะตัวแดงๆตัวแดงๆข้างบนนะฮะแปลว่าขอทานจีนเสียโฉมหลายรายปรากฏตัวบนท้องถนนในกรุงเทพนะฮะนี่ครับเนื้อหาเนี่ยเป็นการเผยแพร่ข่าวการจับกุมขอทานจีนในประเทศไทยบอกว่าเร็วๆนี้ตำรวจไทยได้จับกุมขอทานชาวจีนจำนวนหนึ่งในเขตกรุงเทพทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันนะนี่ฮะแขนขาขาดวิ่นใบหน้ามีรอยไหม้เสียโฉมตำรวจไทยสงสัยว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและมีการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหัวข้อข่าวนี้มีคนเข้าไปอ่านท่านผู้ชมฮะจนถึงตอนนี้ผมว่ามากกว่า8ล้านครั้งนะ8ล้านครั้งนะครับมีความเห็นหลากหลายฮะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยหรือเปล่าขณะที่บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นตัวอย่างคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับเริ่มเลยบอกอย่าไปที่นั่นถ้าไม่จำเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วุ่นวายมากและมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายในจีนอยู่แล้วมีอยู่บางคนบอกประเทศไทยเป็นตลาดการค้าอวัยวะมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดเทคโนโลยีที่นี่มีความสมบูรณ์และอุปทานของอวัยวะที่มีชีวิตใหญ่ที่สุดอันนี้ก็แปลมาแบบตรงๆเลยนะฮะสองคอมเมนต์เนี่ยไม่ค่อยดีต่อบ้านเรานะฮะอย่างเช่นคอมเมนต์ต่อมามีข่าวลือมานานแล้วว่ามีแก๊งชั่วร้ายในจีนที่ลักพาตัวคนแล้วไปทำร้ายร่างกายเพื่อเป็นขอทานดูเหมือนว่าจะไม่มีรายงานการสอบสวนและช่วยเหลือคราวนี้พวกเขาถูกส่งออกไปประเทศไทยก็หวังว่าที่ประเทศไทยจะทำได้ตรวจสอบหาความจริงและช่วยเหลือคนที่ยากจนที่สุดนะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับและก็มีหลากหลายฮะนี่ก็บางคนก็ขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับบางคนก็แสดงความเห็นในเหวยป๋อในลักษณะหวาดกลัวไม่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยนะกลายเป็นดินแดนที่มีเรื่องการค้ามนุษย์มีเรื่องของการขายชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์นะฮะแต่บางคนเขาก็รู้ว่าเป็นคนจีนด้วยกันเองเนี่ยทำใช่นะทำมาจากบ้านเขาหรือทำจากที่ไหนก็ตามแต่แล้วมาให้เป็นขอทานบังคับให้เป็นขอทานอยู่ที่ประเทศไทยมีท่านผู้ชมฮะหลากหลายมากความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนะฮะความเห็นที่ดีกับเราก็มีนะใช่ให้เหมือนกับชื่นชมว่าเราจัดการแต่บางคนก็เข้าใจผิดเราก็มีใช่นะฮะรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมพูดถึงการแก้ไขปัญหาขอทานชาวต่างชาติที่เข้ามาหากินในบ้านเรานะครับก็ยืนยันว่าขอทานเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยไม่สามารถทำได้เพราะผิดกฎหมายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ไม่สามารถจะมาขอทานได้เพราะเรามีกฎหมายเอาผิดเมื่อจับตัวได้แล้วหากเป็นคนไทยทางกระทรวงจะรับช่วงต่อจากตำรวจนำตัวเข้าสู่สถานคุ้มครองแต่หากเป็นขอทานชาวต่างชาติพม.จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งให้กระทรวงการต่างประเทศกลับประเทศต้นทางไปหรือหากพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ก็จะเข้าสู่กระบวนการหลังจากการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาตินะครับในการตรวจสอบและก็ดำเนินการต่อไปนี่ครับท่านผู้ชมฮะคือถ้าเป็นขอทานธรรมดานะและเป็นคนต่างชาติก็ควบคุมแล้วก็ผลักดันส่งกลับแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เรื่องยาวนะฮะนี่ครับแล้วก็คุณกันจอมพลังนะฮะล่าสุดได้โพสต์ภาพและข้อความลงในเพจนะฮะเลิกงานรวมตัวกันกินเบียร์สูบบุหรี่ปาร์ตี้ชนแก้วมีความสุขควักเงินเป็นปึกจ่ายค่าอาหารเป็นพันๆกินเสร็จก็พักโรงแรมเดือนละ15,000ชิวๆโอ้โหนี่เหมาเป็นเดือนฮะตื่นมาก็ออกไปนั่งน่าสงสารพอกรุบกริบตอนกลางคืนก็ปาร์ตี้เฮฮากับเพื่อนๆต่อนะครับขอบคุณ FC ทุกคนที่ส่งภาพส่งข้อมูลมาให้ครับ
หลังจากนี้เราจะทำบุญกันอย่างมีสติใครเห็นคนหน้าเละ มือกุดแขนกุดนั่งขอทานส่งภาพส่งโลเคชั่นมาที่ผมได้เลยเราจะกู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยกันนะฮะต่อมาคุณจอมการจอมพลังก็ลงพื้นที่ไปร้านอาหารตามภาพนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่ามี FC ส่งคลิปให้ดูก็เดินทางมาที่ร้านอาหารนะฮะเพื่อมาสอบถามมาตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะขยายผลไปที่อื่นๆต่อไปนะฮะนะครับนะมี FC เนี่ยเขาส่งคลิปให้ผมดูนะครับเป็นกลุ่มขอทานนะครับซึ่งคนนึงเนี่ยที่อยู่ในคลิปเนี่ยถูกจับไปแล้วนะครับแต่กลุ่มเนี้ยนะคือเป็นบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับบรรยากาศคือมากินข้าวปาร์ตี้สังสรรค์กันดื่มเขาเรียกว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็น8ขวดนะครับนะหลังจากทำงานตอนเช้าทำตัวน่าสงสารตอนกลางคืนออกมานั่งปาร์ตี้กันนะครับแล้วคนที่แขนกุดเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อขนาดแขนไม่มีแล้วท่านยังหยิบบุหรี่ขึ้นมาบุ๋ยๆเลยอ่ะนะครับนะซึ่งจากที่เห็นผมก็เลยมาขอสอบถามข้อมูลทางร้านนะครับว่าเผื่อเราจะได้ขยายผลไปถึงคนอื่นๆแต่วันนี้สิ่งที่เราเนี่ยรู้เลยมากกว่าที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็คือมันมีคนนึงที่จ่ายเงินมาให้นะครับจ่ายเงินให้ก็คือเขาถือเงินจะเป็นคนที่ถือเงินมีกระเป๋าอยู่เป็นคนอายุเยอะนะครับแล้วก็จะรวมเงินของแต่ละคนอาจจะรวมเงินของแต่ละคนก็ได้นะเพราะว่าในกระเป๋าเนี่ยมีเงินแบงค์พันเนี่ยเป็นแสนนะครับจากที่ในร้านเนี่ยเขาเห็นว่าโอ้ในกระเป๋านี่ตรงมากมีเงินเป็นแบงค์พันเป็นแสนจ่ายแบงค์20อย่างเดียวเนี่ย 2,000 เยอะมากนะครับนะเยอะมากนะครับซึ่งกินข้าวเนี่ยผมบอกเลยไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตของคนที่ขอทานเนี่ยจะกินข้าวมื้อนึงเป็นพันๆนะครับนะแล้วก็ห้องพักเนี่ยนะครับมีราคาตั้งแต่ที่ผมไปเช็คเนี่ย300-500นะครับคืนเดือนนึงเนี่ยก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทนะครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็คือใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายเมื่อกี้จากที่เราเข้าไปสอบถามข้อมูลนะครับทางตึกเนี่ยก็ไม่ให้ข้อมูลเลยนะครับนะเราก็อ่ะเก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วกันทดไว้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าตรงไหนจุดไหนนะครับที่เขาพร้อมให้ข้อมูลท่านก็มาเอาข้อมูลเพื่อไปขยายผลต่อแล้วกันนะครับประมาณ5-6คนกิน5-6คนทั้งแก๊งเลยตั้งอะไรกินกันข้าวเฉยๆหรือมีเก๊กถ้วยมีกองด้วยมีเบียร์ค่ะแล้วก็เขาจะซื้อรีเจนซี่มาจากเซเว่นแล้วก็กินอาหารแบบก็กินสั่งอาหารเยอะหลายๆอย่างต้มยำสั่งหมูกระเทียมราดสั่งต้มยำชามใหญ่อะไรเงี้ยก็คือกินมื้อใหญ่กินมื้อใหญ่วันนั้นมื้อใหญ่ค่ะล่าสุดคือกินมื้อใหญ่แล้วก็สั่งเบียร์ประมาณ 3-4 ขวดเนี่ยไม่เกินค่ะเกินเขาประมาณ7-8ขวดได้ไหมใช่ค่ะบ่อยไหมครับไม่บ่อยอะค่ะนานๆมาทีแต่เราเห็นว่าเขามาแต่เขาอยู่ที่เนี่ยทุกวันเท่าที่เราเห็นนะใช่แต่หลังจากนั้นที่เขามากินมื้อใหญ่เขาก็ไม่ใหม่แล้วเราเห็นเขาอยู่ในเราใช่ค่ะประจำใช่ค่ะน่าจะอยู่โรงแรมในซอยแล้วเรารู้ไหมว่าเขาเป็นขอทานตอนแรกไม่รู้ค่ะเพิ่งมารู้ตอนที่เขามาขอแลกเหรียญเขาขอแลกเหรียญใช่ค่ะขอแลกวันนึงให้เอาเหรียญไปแลกเอาเหรียญไปแลกแลกเยอะค่ะวันนึงก็ 2,000 กว่าบาทวันนึงแลกเหรียญ 2,000 กว่าบาทใช่ค่ะอ๋อวันนึงแลกเหรียญ 2,000 กว่าบาทใช่ค่ะเขาจะเอามาให้ประมาณว่าเอามาวางไว้ให้แล้วก็บ่ายๆค่อยมาเอาคือมาขอให้ช่วยแลกให้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็ไม่รู้ว่าก็ช่วยมาจากไหนตอนแรกใช่พอเริ่มไม่รู้ว่าเป็นแก๊งขอทานบ่อยขึ้นก็เลยคิดว่าเขาจะขอทานตอนเขามาขอฝากเราแลกเหรียญเขาพูดภาษาอะไรจีนเขาก็แบบสื่อภาษาเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้พูดไทยไม่ค่ะไม่ใช่คนไทยไม่พูดไทยไม่ได้พูดไทยเข้าใจว่าเขาไม่ใช่คนไทยใช่ค่ะคนจีน 100% แล้วก็แต่เรารู้ว่าเป็นคนจีนเพราะนั้นนะมื้อสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยแต่จะมีคนแขนที่ขาดที่โดนจับไปเนี่ยค่ะเขายังอยู่แต่คนอื่นไปหมดแล้วสุดครับเห็นไหมใช่กินเบียร์กันแบบโอ้โหหลายขวดเลยนะฮะเห็นไหมแลกเหรียญทุกวันนะประมาณ 2,000 โอ้โหกินเบียร์ด้วยสูบบุหรี่ด้วยก็ได้เป็นเหรียญเนี่ยใช่ไม่ได้กินทุกวันฮะแต่แลกเงินเนี่ยทุกวันแลกเงินทุกวันฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณกันจอมพลังบอกว่าต่อไปเนี่ยจะให้ทานขอทานเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยถ้ามีลักษณะคล้ายกับที่เขาจับกุมมาได้เนี่ยพิกลพิการหรือว่าใบหน้าเละดูท่าทางไม่น่าวางใจเนี่ยแจ้งไปที่กันจอมพลังได้เขามีเพจของเขาใช่นะอย่างน้อยๆก็บอกพิกัดเอาไว้ก็ยังดีเขาจะได้มาตามต่อได้นะครับนี่นะฮะ